วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการที่คิดทั่วไทยกับคุณชินนัยมีชัยและดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:30 นจนถึง 4:00 นค่ะครับผมและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้เหมือนเช่นเคยนะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นในรายการตอนไลฟ์เข้ามาได้ด้วยครับส่วนรายการทุกทิศทั่วไทยในวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมาให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างค่ะวิสาหกิจชุมชนสืบสานผ้าทอมือลายโบราณและประยุกต์ลายใหม่มีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศจังหวัดตรังรวมกลุ่มจากสารเสือจากใบเตยปานันด้วยลายโบราณจากบรรพบุรุษพร้อมประยุกต์เป็นเครื่องใช้หลากรูปแบบจังหวัดสตูลสัญชนีแสวงสีพาชมฝีมือนักศึกษาเรียนรู้การร้อยลูกปัดมโนราสร้างอาชีพระหว่างเรียนส่งขายออนไลน์จังหวัดชุมพรทุกทิศทั่วไทยวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งงานหัตถกรรมกันก่อนเลยนะคะจะพาไปที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเขาจะมีร้านของสถาบันเองด้วยแล้วก็ร้านของผู้ประกอบการที่เข้าไปเช่าพื้นที่นำเอาสินค้าหัตถกรรมไปจำหน่ายเองแล้วก็นำเอาสินค้าจากเครือข่ายมาจำหน่ายด้วยค่ะครับแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศการค้าขายช่วงนี้ตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีจากโควิดที่ผ่านมาเงียบเหงาซะเหลือเกินนะครับจนตอนนี้เนี่ยหลายร้านก็ปิดตัวลงไปแล้วเหมือนกันแต่บางร้านก็ยังคงเปิดร้านอยู่แบบนี้เพราะว่าเขาเปิดกันมานานนะครับมีความผูกพันกับสถานที่แล้วก็ต้องการการปรับตัวอีกครั้งนึงรวมถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐที่อยากจะให้เข้ามาช่วยกันส่งเสริมจุดขายให้ได้ด้วยครับผลงานสวยๆหลากหลายแขนงทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมไทยทุกสาขาเลยนะครับคุณผู้ชมผลงานเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเฟื่องฟูมีคนไปเดินซื้อหาต่างๆเยอะกันมากมายนะครับทำให้ชาวบ้านผู้ผลิตงานผู้ประกอบการก็มีรายได้ได้ลืมตาอ้าปากกันนะครับผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้ต้องบอกว่ากลับเงียบเหงาลงไปมากเลยนะครับจากเรื่องของโควิด-19 ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับผู้ประกอบการร้านค้าไล่ฟังว่าทุกวันนี้เนี่ยยังพอมีคนมาเดินอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มาเดินชมมาเดินดูกันเฉยๆนะครับไม่ค่อยจะได้ซื้อหากันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าใจเหมือนกันว่าคงต้องประหยัดกันในช่วงนี้หลายคนต้องปิดร้านไปแล้วก็มีครับเพื่อนร้านที่อยู่ข้างๆก็ค่อยๆหายกันไปแต่ว่าบางร้านก็ยังตั้งใจว่าจะเปิดแบบนี้อยู่เพราะว่าผูกพันกับสถานที่แล้วก็ปรับตัวเรื่องของการขายไปด้วยครับไปพึ่งพาเรื่องของการออนไลน์ให้ลูกให้หลานช่วยสอนกันอีกแรงหนึ่งด้วยครับการค้าออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นทางรอดของผู้ประกอบการในทุกวงการก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะทำการค้าขายนอกเขตพื้นที่จังหวัดหรือว่าข้ามประเทศได้ด้วยค่ะและในขณะเดียวกันค่ะทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการเข้าไปส่งเสริมให้กลุ่มชาวบ้านที่ทำงานหัตถกรรมเนี่ยมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบตอนนี้ก็ทำงานเชิงรุกเลยนะคะเพราะว่าต้องช่วยเปิดพื้นที่การค้าให้ด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตัวสินค้าเองด้วยเพื่อที่จะให้ทันกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์อีกด้วยค่ะเรียกลูกค้าเข้ามาหน่อยทำยังไงก็ได้อะจัดงานหรืออะไรสักอย่างแต่ก่อนนะเมื่อรุ่นยุคก่อนที่มีที่ยังก่อนโควิดนะคะที่ไม่มีโควิดอ่ะเขาก็จะมีงานอย่างงานวันแม่นะแล้วก็มีงานผ้าฝ้ายทอใจก่อนเนี่ยที่เขามีประจำทุกปี2งานเนี่ยค่ะงานวันแม่เนี่ยกับผ้าทอใจแล้วคนจะมีมานโยบายอีกอย่างของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยหรือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือดำเนินการดึงคนรุ่นใหม่คนที่มีชื่อเสียงศิลปินชื่อดังระดับประเทศมาร่วมกันในโครงการเฟรนด์ออฟศักดิ์สิทธิ์นะครับมาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถศิลป์จากไทยๆนะครับให้บรรดากลุ่มวัยรุ่นหรือว่าคนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่างกันนะครับรวมถึงสร้างการรับรู้ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ตอนนี้มีหลากหลายช่องทางเหลือเกินนะครับอยู่ที่ว่าจะจับตลาดกันได้ถูกหรือเปล่าแล้วก็นำเอาสินค้าหัตถกรรมเหล่านี้เข้าไปอยู่ในช่องทางของโซเชียลมีเดียให้ได้เพื่อกระจายแล้วก็กระตุ้นเรื่องของการขายในช่วงเวลานี้ครับค่ะเห็นบอกว่าในช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะก็จะมีการจัดงานใหญ่นะคะเรียกว่างานอัตลักษณ์สยามค่ะโดยจะจัดขึ้นอยู่ที่ไบเทคบางนานะคะเตรียมกระเป๋าไปช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะครับการเข้าไปส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านรวมถึงงานหัตถกรรมของชาวบ้านตอนนี้หลายภาคส่วนเริ่มตื่นตัวกันมากนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเข้าไปดูแลกันอย่างเต็มที่อย่างที่ตรังตอนนี้ครับ
การทอผ้าเนี่ยยังเป็นวิชาชีพที่ชาวบ้านเขายังใช้ทำกินจนถึงปัจจุบันก็ต้องมีการเข้าไปส่งเสริมสานต่อกันด้วยครับค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังที่มีการทอผ้าก็คืออยู่ที่ตำบลนาเหมือนศรีอำเภอนายงค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะเห็นถึงความตั้งใจท่านก็เลยไฟเขียวอนุมัติงบประมาณมาค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนให้ชาวบ้านได้พัฒนาสินค้าต่อค่ะหลังจากที่เดินทางลงไปพูดคุยนะคะเพื่อที่จะสอบถามถึงแนวทางการค้าขายค่ะก็เลยทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เห็นถึงความตั้งใจของกลุ่มสตรีค่ะที่เขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัสรดาผ้าทอก็เลยเตรียมที่จะอนุมัติงบประมาณนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำไปพัฒนาค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีการก่อตั้งหรือว่ารวมตัวกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้าที่บรรพบุรุษในพื้นที่ตำบลนาเหมือนศรีได้ทำกันเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องของการส่งเสริมค่ะอย่างในของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะคะทางประธานกลุ่มเองเนี่ยเขาก็มีวิชั่นนะคะคุณจนานายเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะนอกจากจะนำเอาลายผ้าโบราณมาใช้แล้วก็ยังมีการพัฒนาลายใหม่ๆออกมาด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่นุ่งผ้าทอพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่มีเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะแต่ยังมีคนรุ่นใหม่อีกด้วยเพื่อที่จะตอบรับกับคนกลุ่มนี้นะคะนอกจากจะมีการนำเอาลายผ้าโบราณแล้วก็ยังมีการนำเอาเทคนิคใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนในพื้นที่จังหวัดตรังเช่นการจกผ้าเนี่ยมาใช้ร่วมกันอีกด้วยค่ะครับความพิเศษของผ้าทอพื้นเมืองของตำบลนาหมื่นศรีเนี่ยหลายคนเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมีเรื่องของโครงสร้างลวดลายแล้วก็สีโครงสร้างก็มีอยู่3แบบคุณผู้ชมมีผ้าพื้นผ้าตาแล้วก็ผ้ายกดอกนะครับส่วนลวดลายก็ผสมผสานในผืนเดียวกันก็มีอย่างลายลูกแก้วใหญ่ลายดอกจันทร์ลายแก้วชิงดวงและตอนนี้สมาชิกในกลุ่มยังมีไม่มาก15คนเท่านั้นนะครับถึงต้องเข้าไปส่งเสริมและหวังจะให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้กับคนที่สนใจทำอาชีพนี้ด้วยครับก็จะหนุนกลุ่มทอผ้าที่มีศักยภาพหัวไวใจสู้ให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ให้มีผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังในเพิ่มมากกลุ่มขึ้นอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นการเสริมสร้างรายได้อาชีพให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนหมู่บ้านของอำเภอนายงด้วยครับปัจจุบันทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้มีคนที่ทำเทคนิคการจกได้อยู่เพียง2คนเท่านั้นเองค่ะคุณชนนัยคุณผู้ชมตัวประธานเองก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าได้รับงบประมาณมาจากผู้ว่าก็อยากจะให้จัดการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้เทคนิคจกอีกด้วยเพราะว่าอย่างตัวประธานเองเนี่ยไม่เคยทำงานจกนะคะเสียเวลายอมทุ่มเทเลยนะคะไปเรียนรู้การจกในพื้นที่ภาคเหนือ 4-5 ปีนะคะและหลังจากนั้นก็นำเอากลับมาผสานกับเทคนิคเดิมที่เคยทำมาก็ทำให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการทอแบบเดิมนะคะก็คือเป็นการทอโดยใช้กีบกระตุกเนี่ยก็จะทำให้มีลวดลายไม่มากนักแต่พอนำเอาเทคนิคการจกมานะคะก็ทำให้ผ้าเนี่ยมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ลวดลายอีกด้วยค่ะและเผื่อใครอยากอุดหนุนผลงานผ้าชาวบ้านติดต่อกันได้ที่0894758589นะครับพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งตัวอย่างของการสืบทอดภูมิปัญญาของคนในชุมชนเอาไว้ค่ะนั่นก็คือการทำเสือใบเตยจากปานันนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูลกลุ่มหนึ่งค่ะเขาทอกันมาแต่ปัจจุบันนะคะทางหลายๆหน่วยงานของภาครัฐก็เข้าไปส่งเสริมจนมีการรวมกลุ่มแล้วก็พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายเลยค่ะครับไม่รู้ว่าที่บ้านคุณผู้ชมทุกวันนี้ใครยังปูเสือใช้งานกันอยู่หรือเปล่าผมมีทั้งเสือแล้วก็ทั้งพรมก็เห็นความแตกต่างว่าเสือเนี่ยดูแลได้ค่อนข้างง่ายกว่าน้ำหนักเบาแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายนะครับรวมถึงลวดลายต่างๆก็มีหลากหลายไม่แพ้กับพรมด้วยไปดูผลงานของชาวบ้านที่กลุ่มนี้กันนะครับว่าการใช้ใบเตยปานันมาทอเป็นลายต่างๆที่เขายังใช้ลายแบบดั้งเดิมด้วยแล้วก็ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนั้นสวยงามขนาดไหนครับลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอันนี้จะเป็นพวกลายแบบดั้งเดิมที่บรรพบุรุษในชุมชนเขาสอนต่อเนื่องกันมาในครอบครัวของตัวเองนะครับเป็นลวดลายจากการทอเสือจากใบเตยปานันเอกลักษณ์ของกลุ่มจักสารเสือใบเตยบ้านสายควรอยู่ชุมชนบ้านสายควรตำบลท่าแพอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลนะครับสมาชิกกลุ่มก็ส่วนใหญ่จะมีแต่คนที่สูงอายุกันแล้วนะครับเป็นแม่บ้านที่อยู่ภายในกลุ่มนะครับเขาชำนาญเรื่องการทอเสือกันอยู่แล้วนะครับอย่างลวดลายที่สานต่อกันมาก็คือลวดลายโป๊ะปีนังนะครับรวมถึงยังพัฒนาผลงานอื่นๆนะครับแบบในภาพเขาทำเป็นกระเป๋าก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหลากหลายรูปแบบกระเป๋าใบเล็กใบใหญ่ของชำร่วยต่างๆหรือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งงานจากสานเข้ามาก็ทำได้หมดเลยครับค่ะเมื่อก่อนก็ทำเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆหน่วยงานค่ะทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็
ข้าไปส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มค่ะเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาหลากหลายนะคะที่เห็นก็จะมีตะกร้ามีกระเป๋ารวมไปถึงเสื่อเฉพาะเสื่อเนี่ยก็สามารถที่จะขายดีเลยค่ะเพราะว่าบางส่วนจะนำไปใช้ในพิธีการจัดงานศพอีกด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะเสื่อที่มีขนาดพอเหมาะเนี่ยก็สามารถทำตามออเดอร์ได้ด้วยนะคะเพราะว่านำไปใช้เป็นเสื่อในการประกอบพิธีละหมาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเสื่อจึงเป็นสินค้าที่ขายดีของสมาชิกกลุ่มนี้ค่ะและในช่วงที่ผ่านมานะคะการที่สตรีได้มารวมกลุ่มกันก็ถือว่าเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกด้วยนะคะเพราะว่าชาวบ้านหลังจากที่เสร็จจากงานนางานไร่หรือว่าการทำสวนยางแล้วว่างจากงานครัวก็จะมารวมกลุ่มกันก็จะทำให้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนก็มีความสุขทำให้สังคมมีความสมัครสมานสามัคคีกันด้วยค่ะส่วนใหญ่กลุ่มของเราก็จะตัดยางพอว่างก็จะหันมาทำเป็นเสื่อเป็นกระเป๋าเป็นของชำร่วยอะไรต่างๆและก็ส่งขายแถวมาเลเซียเกาะลังกาวีพ่อค้าคนกลางออกงานเทศกาลบูธต่างๆออกหมดเลยค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพนะคะเราก็ได้เข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดกระบวนการกลุ่มนะคะก็คือว่าเราจะช่วยให้กลุ่มเนี่ยมีความเข้มแข็งยั่งยืนนะคะแล้วก็จุดเด่นของกลุ่มนี้ที่เราได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพคือกลุ่มเขามีความจัดการของกลุ่มดีอยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้เข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการ9101ค่ะเพื่อช่วยให้กลุ่มลดต้นทุนในการต้นทุนการผลิตโดยการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยให้กลุ่มอะค่ะแล้วก็ช่วยส่งเสริมในการขายออนไลน์เพื่อให้กลุ่มมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนใบเตยปลาหนันที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับคือไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกอะไรเลยเพราะว่าขึ้นอยู่มากนะครับตามริมคลองตามป่าโกงกลางต่างๆขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไปหาตัดเอามาทำได้และมีความทนทานซะด้วยเพราะว่าต้องเอามาผ่านกรรมวิธีทั้งตากแดดทั้งแช่น้ำเอาไว้อีกหลายคืนกว่าจะได้ออกมาก็มีความทนทานแข็งแรงที่สำคัญนะครับเวลาทอเป็นผืนเสื่อออกมาแล้วเนี่ยไม่มีความกระด้างนะครับคุณผู้ชมใบเตยปลาหนันมันจะมีความนุ่มนะครับบรรดาแม่บ้านก็มักจะชอบเอาไปปูให้เด็กนอนด้วยเพราะว่าเสื่อนั้นรู้สึกว่าลักษณะนุ่มดีด้วยครับค่ะการส่งเสริมให้ชาวบ้านนำเอาเตยปลาหนันมาใช้เพื่อที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ต้นไม้ชนิดนี้อีกด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีการตัดกันไปเยอะนะคะหรือก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะว่าต้นเตยปลาหนันเนี่ยเขาจะช่วยลดหรือว่าดูดซับความรุนแรงของคลื่นที่ซัดเข้าหาชายฝั่งด้วยค่ะครับไปดูการพยายามเอาตัวรอดลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านกันบ้างที่สุรินทร์นะครับรายนี้ก็ใช้พืชที่มีอยู่แล้วขึ้นเองตามท้องถิ่นเยอะแยะมากมายเลยครับเอามาเป็นต้นทุนอาหารสัตว์ได้อย่างต้นอ้อยแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยสัตว์ชอบกินได้กินดีทีเดียวเลยนะครับค่ะแต่ว่าการที่จะนำเอาต้นกล้วยหรือว่าต้นอ้อยมาให้กับสัตว์เลี้ยงได้กินเนี่ยก็ต้องมีการนำไปแปรรูปก่อนนะคะจะตัดมาทั้งต้นแล้วก็โยนให้เขากินเนี่ยเขาไม่กินค่ะต้องมีวิธีการย่อยด้วยกันวิธีการง่ายๆใช้มีดหรือว่าพระนี่แหละค่ะฟันเขาก็กินได้สบายประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยค่ะต้นอ้อยนะคะซึ่งก็คือต้นอ้อยดำค่ะเป็นพืชที่มีอยู่มากในพื้นที่อยู่แล้วถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยถ้าหากว่าจะต้องให้อาหารที่เป็นอาหารข้นมันสู้ราคาไม่ไหวนะคุณธนานายเพราะว่าแพงเหลือเกินค่ะและก็นำเอาอ้อยมาใช้เนี่ยไม่ต้องไปซื้อหาเลยแล้วค่ะเพราะว่าตัดเสร็จปุ๊บนะคะก็ส่งเข้าไปให้โคหรือว่าวัวที่เลี้ยงไว้เนี่ยกินได้เลยค่ะก็เป็นแนวทางอีกทางหนึ่งของเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะนั่นก็คือนางปิยะดีสาห่างชาวบ้านหมู่4บ้านกรูดตำบลเมืองลึงอำเภอจอมพระนะคะซึ่งในวิธีการแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเพราะว่าในบางช่วงบางเวลาตัดหญ้าไม่ทันถูกไหมคุณชนานายก็อาศัยวิธีการแบบนี้ละค่ะครับส่วนถามว่าแล้วรสชาติอร่อยหรือเปล่านะครับก็บรรยายแบบนี้ว่าตัวของต้นอ้อยดำที่เอามาให้วัวกินนะครับคุณผู้ชมจริงอ้อยดำเนี่ยมันจะแตกต่างจากอ้อยที่เรากินแบบคั้นน้ำทั่วไปนะครับมันเคี้ยวยากค่อนข้างจะแข็งแล้วก็หนารสชาติมีความฝืนๆขมๆด้วยแต่ว่าสัตว์เนี่ยเขากินได้ส่วนต้นกล้วยนะครับที่ขึ้นเองตามป่าต่างๆก็ไปตัดเอามาแล้วก็เอามาสับๆให้วัวกินได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าต้นกล้วยเองก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างนะครับสุกรเขาก็ชอบกินพวกต้นอ้อยแล้วก็ต้นกล้วยแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างชาวบ้านบอกว่าตอนนี้นะครับพอเอาต้นพืชต่างๆที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้มาสับเปลี่ยนกับหญ้าเนเปียหรือว่าหญ้าที่ต้องไปรับซื้อมาเนี่ยก็ถือว่าประหยัดต้นทุนลงไปได้เยอะทีเดียวนะครับส่วนตอนนี้นะครับแหล่งที่ต้นเหล่านี้จะขึ้นมากๆนะครับก็เป็นแหล่งตามธรรมชาติเป็นชุมชนทั่วไปที่มีอยู่แล้วก็สามารถไปตัดเอาออกมาได้เลยครับยิ่งต้องต้นถ้าตัด
สั้นๆแค่นี้มันกินมดกล้วยมันก็กินต้นกล้วยเรานะจ้าต้นกล้วยเรามันกินมันกินมดเลยครับพยันตัดทำไมเลี้ยงวัวกี่ตัวครับจ้าเลี้ยงวัวสิบตัวครับจ้าเราสามารถใช้ต้นกล้วยกับอ้อยดำที่เรามีอยู่ตามบ้านได้เนาะจ้าจ้าครับมันกินดีหน้าเนี่ยมันกินดีสำหรับตัวทางป้าปิยะเนี่ยเลี้ยงไว้4ตัววิธีการแบบนี้ก็เหมาะสมนะคะถ้าหากว่าจะไปปลูกหญ้าในเปียเนี่ยก็ต้องอาศัยพื้นที่ในการปลูกหญ้าด้วยเป็นภาระด้วยการตัดอ้อยตัดหญ้ามาเสริมแบบนี้ก็ทำให้ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะดิฉันเข้าไปแอบดูราคาอาหารข้นของวัวมาค่ะคุณชนนายถ้าหากว่าเป็นชนิดที่มีโปรตีนข้นสูงเนี่ยราคาแพงมากกระสอบนึงหนัก30กิโลกรัมเนี่ยขายกันในราคา300ปลายๆจนถึง400ต้นๆก็มีนะคะการใช้วิธีการแบบนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะครับและอีกอย่างนึงเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยอย่างต้นกล้วยนะครับคุณผู้ชมหน้าร้อนเนี่ยเขาจะเอาไปผสมอาหารให้วัวให้กระบือให้ควายกินแบบนี้แล้วมันจะช่วยเจริญอาหารกระตุ้นให้สัตว์นั้นอยากกินอาหารมากขึ้นด้วยครับค่ะพาไปชมแนวความคิดดีๆของชายชาติพันธุ์ชาวมงคนนึงค่ะเขาบอกว่าเพื่อนบ้านเขามีอาชีพเพาะปลูกนะคะการที่จะทำให้อาชีพนี้สามารถไปต่อได้เขาต้องเปิดการแสดงค่ะเพื่อที่จะดึงดูดให้คนทั้งประเทศเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดตากการเดินทางไปเที่ยวนั่นหมายความว่าสินค้าเกษตรย่อมขายดีไปด้วยค่ะครับเขาใช้วิธีนำเครื่องดนตรีของในชนเผ่าในหมู่บ้านที่เขามีกันอยู่แล้วนะครับเรียกกันว่าม้งแคนนะครับจะแตกต่างกับรูปร่างของแคนในทางภาคอีสานกันเล็กน้อยแต่ว่าก็ดูคล้ายๆกันอยู่ครับลงมาเป่าในเมืองให้นักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็เชิญชวนกันไปท่องเที่ยวครับอันนี้นะครับเป็นเสียงจากม้งแคนนะครับของนายสันทัศน์จงจิตวงอายุ50ปีครับเป็นชาวบ้านฝั่งน้ำเย็นที่ตำบลนาบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับเป็นชาวกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มม้งแห่งบ้านวังน้ำเย็นนะครับแต่งชุดประจำชนเผ่าของเขาลงมาเลยนะครับลงมาจากดอยบ้านวังน้ำเย็นแล้วก็มาเป่าแคนม้งร่ายรำกับบทเพลงแห่งวิถีชนเผ่าของม้งนะครับไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สวนสาธารณะต่างๆในตัวเมืองตากนะครับให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้รับรู้กันนะครับว่าการท่องเที่ยวของในจังหวัดตากนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากโดยเขาตั้งใจว่าจะตระเวนไปนะครับกำหนดวันพฤหัสบดีจะไปที่ตลาดวินเทจนะครับส่วนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะไปที่บริเวณสะพานแขวน200ปีริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองตากไปเป่าแคนม้งกันที่นั่นครับวิวสวยจริงๆเลยนะคะคุณชนนายคุณผู้ชมอยากจะไปจังหวัดตากขึ้นมาทันทีค่ะผู้สื่อข่าวบอกค่ะว่าตัวพี่สันทัศน์เนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมนะคะไม่ใช่คนทั่วไปที่แบบว่ามีความชอบหรือว่ามีอาชีพเป็นศิลปินการแสดงแบบนี้แต่ที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งอยากจะแสดงออกให้เห็นนะคะว่าชาวม้งเขามีศิลปะวัฒนธรรมสูงส่งมาก่อนมีดนตรีเป็นของตัวเองค่ะและในขณะเดียวกันก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจเวลาที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตากนะคะการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่เยอะๆแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปละค่ะว่าก็จะทำให้เศรษฐกิจการค้าเนี่ยมีความคึกคักเพราะว่าก่อนหน้านี้โควิด-19 ที่ผ่านมาคุณชนนายการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตากย่ำแย่ค่ะและพอมีการผ่อนคลายก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความเข้มข้นค่ะชื่นชวนพี่น้องทั่วประเทศคือมาเที่ยวเมืองตากครับปิงปิงที่สะพานแขวนปิงปิงตอนยืนถึงว่าค่ำครับขอบคุณมากครับสำหรับแคนม้งที่นำมาเป่าหน้าตาจะไม่เหมือนกับแคนในภาคอีสานนะครับแคนเรียกเป็นภาษาม้งว่าเก้งจะมี2ขนาดคือแคนเล็กกับแคนใหญ่แคนม้งแบบดั้งเดิมนะครับจะทำด้วยไม้ไผ่6ลำขนาดจะไม่เท่ากันแล้วก็มีเสียงตัวโน้ตอยู่6เสียงครับใช้เป่าในพิธีกรรมต่างๆงานสนุกสนานรื่นเริงการท่องเที่ยวเกี่ยวพาราศีได้หมดเลยโดยเฉพาะอย่างงานศพก็จะมีการปฏิบัติประเพณีความเชื่อกันแต่ว่าจะต้องเป่าส่งวิญญาณผู้ตายถึง7วันด้วยกันนะครับพอเชื่อกันว่าวิญญาณของบรรพชนเดิมจะมารับเอาวิญญาณของผู้ตาย
เดินทางไปอยู่ก็ต้องใช้เวลาถึง7วันนั่นเองครับค่ะเห็นตัวพี่สันทัดแต่งชุดประจำเผ่าม้งมานะคะในช่วงที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็จะเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่งชุดม้งยืนเรียงรายกันอยู่ข้างหลังผู้สื่อข่าวบอกว่าใครไม่มีไปหาซื้อเอาที่ตลาดมีเยอะเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยชาวม้งเองก็จะได้มีรายได้จากการขายเครื่องแต่งกายของพวกเขาด้วยค่ะครับคือใครที่ไปท่องเที่ยวจังหวัดไหนก็ตามที่เขามีการแต่งกายแบบเป็นเอกลักษณ์จริงๆสนับสนุนเลยว่าให้แต่งกายนะครับให้เหมือนกับคนในท้องถิ่นด้วยถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนครับส่วนคุณสรรสนีแสวงศรีในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมความคิดความอ่านของคนรุ่นใหม่ในวัยนักศึกษาที่จังหวัดชุมพรค่ะมีความภาคภูมิใจกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างมโนราค่ะนำเอาลักษณะการแต่งกายของการแสดงชิ้นนี้ล่ะค่ะมาสร้างสรรค์เป็นอุปกรณ์เป็นของใช้แล้วก็เป็นเครื่องประดับด้วยค่ะครับซึ่งบรรดาลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะลองออกแบบแล้วก็สั่งน้องเขาได้ด้วยนะครับว่าอยากจะได้งานลูกปัดมโนราให้เป็นรูปแบบไหนเพราะว่าสามารถถักร้อยได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันแล้วน้องก็ส่งขายออนไลน์สร้างรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยติดตามกันกับคุณสรรสนีแสวงศรีครับชอบและรักในการแสดงมโนราจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้กมัยทรแสงสุวรรณหรือบิ๊กวัย18ปีชาวจังหวัดชุมพรหันมาร้อยลูกปัดมโนราเพื่อสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้และสร้างรายได้หลังจากว่างเว้นจากการเรียนค่ะปัจจุบันบิ๊กศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรชั้นปวช.ปี3ค่ะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยจะใช้เวลาว่างจากการเรียนมาร้อยลูกปัดมโนราทำมานานกว่า5ปีแล้วลองผิดลองถูกเรียนรู้การทำจากโลกออนไลน์คุณผู้ชมคะชุดมโนราสวยๆตรงนี้ทั้งชุดเป็นฝีมือของน้องบิ๊กหมดเลยค่ะคุณผู้ชมใช้เวลานานทำไหมคะบิ๊กนานครับอาจจะเป็น 2-3 เดือนขึ้นไปครับผมเห็นบอกว่าทำชุดนี้ก็คือใช้เวลาในช่วงเรียนออนไลน์เหรอใช่ครับเอามาทำนะคะแล้วจุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เราถึงมาสนใจอยากมาร้อยชุดมโนราเริ่มแรกเริ่มจากการชอบดูมโนราก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้มาเรียนโรงเรียนบ้านท่าแม่ลายแล้วก็เขาได้ก่อตั้งชุมนุมมโนราขึ้นมาแล้วก็คุณครูเขาก็ได้ปรึกษากันว่าจะหาผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เข้าชมรมครับผมแล้วก็ได้ตกลงกันว่าจะทำเป็นผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนราแล้วก็เลยไปฝึกทำเหรอหัดทำใช่ครับคุณครูก็เลยมอบหมายให้แล้วก็ผมไปศึกษาวิธีการร้อยอะไรจาก YouTube ขึ้นมาครับผมแล้วก็เอามาสอนให้กับร้อยให้กับรุ่นน้องอีกครั้งนึงครับผมการร้อยลูกปัดสิ่งสำคัญต้องมีสมาธิเพราะว่ากว่าจะร้อยเรียงได้แต่ละแบบก็ต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ค่ะการร้อยจะจับเชือกเป็นคู่ใส่ลูกปัดลงไปทีละเม็ดสลับเชือกไปมาให้เป็นลวดลายคุณผู้ชมพามาดูน้องบิ๊กร้อยลูกปัดมโนราบ้างค่ะซึ่งลวดลายหลักๆที่ทำขายก็จะมีนี่ค่ะลายข้าวหลามตัดนะคะแล้วก็จะมีลายดอกไม้นี่อันนี้โชว์ลายดอกไม้นิดนึงนี่ลายดอกไม้นะคะนี่2ลายนี่เป็นตัวที่ขายดีใช่มั้ยคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีลวดลายอื่นๆคุณผู้ชมก็คือใครอยากได้ลายไหนก็สามารถสั่งได้นะคะและเห็นบอกว่าลายดอกไม้นี่จะยากกว่าข้าวหลามตัดเหรอคะใช่ครับทำไมถึงยากกว่าน้องบิ๊กลายดอกไม้ก็คือเราต้องสลับสีกันบ่อยขึ้นมันจะมีความละเอียดของลายเยอะขึ้นครับผมในการร้อยตรงนี้มันมีความยากไหมคะน้องบิ๊กมันมีความยากตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราไม่ทราบว่าลูกปัดเม็ดไหนควรใส่สีอะไรอันนั้นคือจะเป็นความยากสำหรับคนที่ไม่เคยร้อยครับผมแล้วก็เราจะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความละเอียดสักนิดนึงครับผมชุดมโนรา1ชุดบิ๊กจะใช้เวลาในการทำประมาณ2เดือนค่ะซึ่งชุดมโนราก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆทั้งหางหงทับทรวงสังวานพาดอกปิ้งบ่าและส่วนอื่นๆค่ะราคาขายอยู่ที่ชุดละ 6,000 ถึง 7,500 บาทโดยจำหน่ายผ่านทาง Facebook ชื่อว่าลูกปัดมโนราครบวงจรคุณผู้ชมคะนอกจากน้องบิ๊กจะร้อยชุดมโนราแล้วนะคะก็ยังมีการร้อยลูกปัดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งกระเป๋าค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกนะคะน
นอกจากกระเป๋าแล้วก็ยังมีอื่นๆด้วยมีอะไรอีกน้องมีพวงกุญแจครับผมพวงกุญแจขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็จะมีต่างหูแล้วก็มีข้อเท้ามโนราปิ้งคอแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้ทุกอย่างเลยครับผมราคาขายอยู่ที่หลัก10ก็ประมาณ39บาทจนถึงหลักพันเลยครับผมอย่างพวกกระเป๋าอย่างนี้กี่บาทน้องบิ๊กนี่กระเป๋าประมาณ 3,000 ครับผมเนี่ยแล้ว 3,000 อันนี้ใช้เวลานานไหมกว่าจะได้กระเป๋าใบนี้ใช้เวลาเดือนนิดๆครับผมเดือนนิดๆแล้วก็อย่างนี้ล่ะคะมีการเอามาปรับใส่กระเป๋าสารด้วยใช่ครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 อาทิตย์ครับผมในการทำนอกจากจะร้อยลูกปัดเป็นชุดมโนราแล้วยังทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งต่างหูกระเป๋าพวงกุญแจราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันค่ะหรือหากลูกค้าท่านใดที่สนใจรูปแบบอื่นๆลวดลายแบบไหนก็สามารถสั่งจองไว้ได้เลยค่ะรายได้แต่ละเดือนบิ๊กก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทค่ะกลุ่มลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นคนที่ไหนสั่งซื้อบ้างส่วนใหญ่จะเป็นโซนภาคใต้ครับผมส่วนภาคกลางภาคเหนืออะไรมันก็มีบ้างครับผมเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นไงบ้างคะบิ๊กพอลูกค้าพึงพอใจทีเดียวเลยครับเพราะว่าลูกผลงานของเรามันมีความแน่นแล้วก็สวยงามครับผมผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดันสนับสนุนให้บิ๊กได้ทำงานศิลปะแบบนี้ก็คือครอบครัวค่ะรู้สึกว่าภูมิใจค่ะลูกจะได้มีได้ทำในสิ่งที่เขารักตัวเองเขารักค่ะแบบว่าเรียนออนไลน์ไปแล้วก็จะได้ทำงานของเขาไปเรื่อยๆค่ะปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะอนุรักษ์งานศิลปะร้อยลูกปัดมโนราแบบนี้ก็มีไม่มากซึ่งการทำในสิ่งที่รักและสร้างรายได้ด้วยฝีมือตัวเองบิ๊กก็บอกว่าภูมิใจมากค่ะสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งก็คือเราจะได้รักษาวัฒนธรรมของภาคใต้ครับการรำมโนราแล้วก็สืบสานวิธีการร้อยลูกปัดมโนราครับผมแล้วก็สิ่งที่ได้ต่อมาจากนี้ก็คือเราจะได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ในอีกทางนึงครับผมก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าเราได้รักษาวัฒนธรรมตัวนี้ไว้ครับผมซึ่งงานร้อยลูกปัดมโนราจะต้องใช้ความละเอียดใช้ความอดทนซึ่งน้อยคนครับผมที่สามารถที่จะทำได้ครับเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยอย่างมโนราให้คงอยู่ซึ่งมโนราก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติอีกด้วยค่ะพอเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะมีความชำนาญในการค้าขายออนไลน์นะคะเพราะว่าในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยน้องสามารถที่จะขายในตลาดออนไลน์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังฝากพวงกุญแจไม่ให้กับคุณเจนนายอีกด้วยนะคะส่วนตัวพี่ได้แล้วค่ะเป็นต่างหูคู่งามใส่มาโชว์เลยค่ะหลายคนได้เห็นบอกว่าต่างหูสวยนะคะก็เลยบอกไปค่ะว่าเป็นของแหล่งข่าวที่ฝากมาให้ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะทางคุณจุฑามาศผูกโพก็จะพาไปชมความคิดความอ่านของคนรุ่นใหม่เหมือนกันค่ะที่เข้าไปส่งเสริมการตลาดในการทำผลิตภัณฑ์หวายเทียมของชาวบ้านอยู่ที่บ้านป่าแดงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทุกทิศทั่วไทยคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังนะครับได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้ติดต่อกับทางทีมงานเข้ามาได้ด้วยนะครับวันนี้เราส่งท้ายกันด้วยบรรยากาศความคึกคักแล้วก็แรงศรัทธาของทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเขาพากันแห่ผ้าเหลืองความยาวถึง399เมตรเพื่อไปห่มองค์หลวงปู่ทวดที่วัดห้วยมงคลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงนี้ให้กลับมาคึกคักด้วยนะครับส่วนวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีประเทศไทยทุก